ในบันทึกของอาจารย์ฉลองเจยาคมอดีตมหาปริญญาจากสำนักวัดโสมนัสวิหารซึ่งท่านเป็นผู้ที่อาจารย์ยอดให้ความเคารพนับถือท่านเป็นอย่างมากท่านเคยเล่าว่าในช่วงปลายปีพ.ศ. 2531ไม่มีข่าวอะไรโด่งดังครึกโครมและได้รับความสนใจมากไปกว่าข่าวการเกิดอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ในภาคใต้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับโทรทัศน์ทุกช่องวิทยุทุกสถานีต่างก็ช่วยกันกระจายข่าวนี้อย่างต่อเนื่องมีหนำซ้ำระยะนั้นเดินออกไปทางไหนก็พบแต่ป้ายโฆษณาเชิญชวนบริจาคทรัพย์สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้อาจารย์ฉลองในฐานะที่เป็นคนหนึ่งซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในท้องที่ทั้งให้รู้สึกเสียใจแล้วก็ดีใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งที่ว่าเสียใจก็ที่เห็นพี่น้องร่วมภาคประสบชะตากรรมอย่างน่าเวทนาแต่ที่ดีใจก็คือเห็นน้ำใจของคนไทยทั่วสารทิศต่างหลั่งไหลสู่ดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนก็ทำให้รู้ว่าบ้านเกิดเมืองนอนของอาจารย์นี่ยังเป็นที่เอาใจใส่แล้วก็เป็นดินแดนที่มีค่าในสายตาของคนทั่วประเทศอยู่ในขณะที่หลายฝ่ายต่างร่วมใจกันบริจาคทรัพย์สิ่งของเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องน้องพี่ของอาจารย์ตัวอาจารย์เองก็ได้ร่วมบริจาคกับเขาเพียงเล็กน้อยตามฐานะเอื้ออำนวยแล้วก็ได้แต่คอยภาวนาให้พวกพ้องร่วมภาคในปลอดภัยจากพยันตรายนั้นเร็วๆอันที่จริงก็อยากจะมีส่วนช่วยเหลือให้มากกว่านี้แต่ก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงจะไปแสดงโชว์เพื่อหาเงินสมทบก็ไม่ใช่เป็นศิลปินเป็นนักแสดงหรือว่านักร้องจะเขียนเพื่อเรียกศรัทธามาเกื้อหนุนก็ไม่ใช่นักเขียนโด่งดังที่ใครๆต่างรู้จักและก็ยอมรับฝีมือความปรารถนาดีของอาจารย์ฉลองก็เลยหยุดแค่ส่งใจช่วยเท่านั้นแต่อยู่ๆทางมูลนิธิของวัดแห่งหนึ่งก็เรียกตัวอาจารย์ฉลองไปพบแล้วแจ้งให้ทราบว่าต้องการให้เป็นผู้นำทางไปแจกของที่ภาคใต้เพราะทางมูลนิธิได้รับบริจาคของจากผู้มีจิตศรัทธาได้มากพอสมควรเตรียมจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ก็เห็นอาจารย์ฉลองเป็นคนในท้องถิ่นใกล้เคียงนั้นก็อยากจะให้เป็นผู้นำทางอาจารย์ก็เห็นว่าได้โอกาสที่จะช่วยพวกพ้องร่วมภาคมากขึ้นก็รีบตอบรับทันทีทางมูลนิธิก็แจ้งกำหนดการออกเดินทางให้ทราบอาจารย์ก็มีเวลาเตรียมตัวเพียงแค่คืนเดียวแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันช้าเกินไปเพราะว่าจิตใจของท่านน่ะล่องลอยไปคอยอยู่ที่ภาคใต้ก่อนแล้วคณะของอาจารย์ที่เดินทางไปนะชื่อมูลนิธิกิติมิ่งมงคลออกเดินทางจากกรุงเทพในเวลากลางคืนโดยมีรถบรรทุกขนาดใหญ่2 คันบรรทุกข้าวของไปเต็มเพียบและทางมูลนิธิยังได้มอบเงินไปซื้อข้าวสารเพิ่มเติมข้างหน้าอีกหลายหมื่นครั้นไปถึงภาคใต้คณะก็แบ่งกันออกเป็นหลายชุดชุดหนึ่งมีประมาณ5 คนแยกกันออกไปปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละท้องที่ส่วนตัวอาจารย์ฉลองเนี่ยถูกใช้ให้ไปในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งถือเป็นจุดสำคัญเพราะว่าได้รับความเสียหายมากที่สุดโดยเฉพาะในเขตอำเภอพิปูนพรหมคีรีฉวางลานสกาแล้วก็ปากพนังครั้นแยกจากคณะใหญ่แล้วคณะของอาจารย์ฉลองซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิและอาสาสมัครทั้งหมด6 คนกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งบรรทุกข้าวของเต็มเพียง1 คันก็แยกไปทางอำเภอนาสารเพื่อจะมุ่งไปยังอำเภอพิปูนการเดินทางดำเนินไปอย่างทุลักทุเลเพราะว่าถนนหนทางขาดตอนหลายแห่งบางแห่งยังมีน้ำท่วมนองบางแห่งสะพานเชื่อมต่อก็พังทลายใช้การไม่ได้ก็ต้องสร้างสะพานชั่วคราวและสะพานไม่มีประสิทธิภาพที่จะให้ยานพาหนะวิ่งได้อย่างรวดเร็ว2 ข้างทางสภาพความโหดร้ายจากธรรมชาติก็ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่ต้นไม้ที่เคยยืนต้นชูกิ่งก้านเขียวชอุ่มแล้วก็ดูเป็นทิวแถวประกอบกันเป็นสวนผลไม้นานาพันธุ์ก็ถูกกระแสน้ำพัดล้มระเนระนาดบ้านเรือนราษฎรจำนวนหลายหลังถูกโคลนตมทับถมบ้างก็ถูกกระแสน้ำพัดเอียงกระเทเร่ผู้คนที่พบเห็นก็ล้วนอยู่ในอาการโศกเศร้าแววตาหม่นหมองไร้ความสุขใจ บรรยากาศทั่วไปก็ยังคงดูเศร้าทางเจ้าหน้าที่ก็จะจัดการให้ตามต้องการโดยจัดคิวผู้รับบริจาคตามลำดับของความเดือดร้อนมากน้อยและถ้าข้าวของมีไม่พอก็จะจัดผู้รับบริจาคมาเป็นกลุ่มๆพวกที่รับไปแล้วในวันนี้ถ้าวันรุ่งขึ้นมีคนนำมาแจกอีกก็จัดให้พวกที่ยังไม่ได้รับไปสลับกันไปอย่างนี้และจากการจัดสลับกันอย่างนี้เองทำให้มีข่าวออกมาว่าแจกไม่ทั่วถึงเจ้าหน้าที่ลำเอียงแต่ความจริงมันก็เป็นอย่างที่เห็นผู้รับแจกมาในคราวเดียวเนี่ยย่อมไม่ทั่วถึงแน่แต่ถ้าคิดตามลำดับจัดสรรกันแล้วก็เห็นเป็นการยุติธรรมดีแล้วที่อาจจะดูลำเอียงอยู่บ้างก็ข้าวของที่คนนำไปแจกไม่เหมือนกันทั้งหมดนั่นเองอาจารย์ได้เห็นการทำงานอย่างเป็นระบบและน่าไว้วางใจของเจ้าหน้าที่ประกอบกับข้าวของซึ่งมีไม่มากนักซึ่งประมาณดูแล้วว่าไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้เดือดร้อนทั้งหมดแน่ก็เลยมอบให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดแจกและเพราะมอบหมายภาระการจัดแจกให้กับเจ้าหน้าที่นี่เองทำให้ทุกคนก็มีเวลาว่างมากพอที่จะเที่ยวสำรวจดูร่องรอยความโหดร้ายที่ธรรมชาติทิ้งไว้ให้โดยเฉพาะอาจารย์ฉลองก็พยายามหาทางพูดคุยถามไถ่เรื่องราวกับผู้ประสบภัยโดยตรงเพราะคิดว่ามันจะได้ความกระจ่างชัดมากกว่าเพียงดูหรือว่าฟังเขาเล่ากันจากการได้พูดคุยกับผู้ประสบอุทกภัยหลายคนทำให้อาจารย์ได้รับรู้ความทุกข์ร้อนและเรื่องปวดร้าวใจของพวกเขามากขึ้นกว่าที่มองเห็นด้วยตาเสร็จจากการพูดคุยกับผู้อพยพอาจารย์ฉลองก็เลี่ยงออกมาสำรวจดูบริเวณรอบวัดแล้วก็ได้พบกับคุณยายวัย70เศษคนหนึ่งซึ่งนั่งเศร้าซึมอยู่หน้าศาลาวัดสภาพอิดโรยและไร้ชีวิตชีวาของแกก็เรียกความสนใจจากอาจารย์แล้วก็เพื่อนคนหนึ่งให้เดินเข้าไปหายายทำไมออกมานั่งตรงนี้ล่ะครับคุณยายก็ยังคงนั่งเม่ออยู่เหมือนเดิมข้างๆกายมีห่อผ้าซึ่งห่อด้วยผ้าขาวม้าวางอยู่มือทั้งสองวางนิ่งอยู่บนตักดวงตาเม่อลอยอาจารย์ก็ถามอีกยายไม่ได้อยู่ข้างบนโน้นเหรอครับอาจารย์หมายถึงบนอาคารเรียนซึ่งถูกจัดเป็นที่อาศัยชั่วคราวของผู้อพยพแกก็สายหน้าช้าๆทำให้อาจารย์รู้ว่าแกได้ยินคำถามแล้วทำไมล่ะครับยายก็เห็นพวกอพยพเขาอยู่ข้างบนกันทั้งนั้นนะครับยายไม่อยากอยู่เองอ้าวลูกหลานยายไม่ได้อยู่ที่นี่เลยเหรอครับไม่มีหรอกพวกเขาหายไปหมดแล้วที่บ้านโดนหนักเหรอครับโคลนท่วมบ้านมิดเลยแล้วคุณยายรอดมาได้ยังไงล่ะครับยายเป็นหมอตำแยออกมาทำคลอดเขาที่นอกบ้านก็เลยรอดมาได้อาจารย์กับเพื่อนพยักหน้าเข้าใจเสร็จแล้วเพื่อนก็วิ่งกลับไปที่รถซึ่งมีข้าวของที่นำไปแจกผู้ประสบอุทกภัยเหลืออยู่เพราะว่าแบ่งไว้จะนำไปแจกในจุดต่อไปหยิบข้าวของมา2-3อย่างซึ่งก็มีข้าวสารพวกอาหารกระป๋องแล้วก็ผ้าห่มผืนหนึ่งพาวิ่งกลับมาแต่พอเขายื่นของทั้งหมดให้คุณยายก็สายหน้าปฏิเสธยายไม่เอาหรอกอ้าวทำไมล่ะครับพวกผมมาจากมูลนิธิกิติมิ่งมงคลนำของมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ครับยายไม่รู้จะเอาไปทำอะไรข้าวสารก็ไม่รู้จะเอาอะไรหุงหม้อสักใบก็ไม่มีเหลืออยู่แค่นี้แหละเสร็จแล้วแกก็เอามือตบห่อผ้าอ้าวแล้วยายได้กินอยู่ยังไงล่ะครับทั้งวัดเขาหุงข้าวกระทะเลี้ยงทุกวันยายก็อาศัยเขากินงั้นยายเอาไอ้นี่ไว้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนอาจารย์เขาบอกพร้อมก็วางผ้าห่มบนตักแกคุณยายไม่ปฏิเสธเพื่อนก็ควักเงินออกมายื่นให้แกอีกนิดหน่อยอาจารย์ฉลองก็มีแก่ใจจะสมทบก็เลยควักออกมาให้ด้วยขอบใจมากกับลูกเอ้ยทุกคนก็จากคุณยายมาที่รถหมายจะเรียกพักพวกกลับให้หมดแล้วจะได้ออกเดินทางต่อไปแต่คณะยังไม่ทันกลับออกมาหมดทุกคนอยู่ๆอาจารย์ฉลองก็รู้สึกเย็นวาบที่บ่าลูกบ่าวมาจากชุมพรกันใช่ไหมคำถามนี้ดังขึ้นก่อนที่อาจารย์จะหันไปดูเป็นเสียงของผู้ชายวัยเฉียด70แต่ก็ยังดูแข็งแรงผิวดำกร้านลำตัวไม่คู้ แกสวมเสื้อสีมัวนุ่งกางเกงขาสั้นอาจารย์ได้กลิ่นเหล้าโชยเข้าจมูกเมื่อเห็นหน้าตาของแกแดงก่ำการทรงตัวก็ดูโอนเอ็นก็รู้ได้ทันทีว่าแกอยู่ในอาการเมาลุงเสียใจที่บ้านโดนหนักเหรอลุงแกสายหน้าเปล่าหรอกไม่เท่าไรนิดเดียวเองโดนแค่ปลายของมันแล้วมีใครเป็นอะไรบ้างไหมครับไม่มีใครอยู่บ้านเลยลูกกับเมียไปดูสวนที่ชุมพรพอดีโชคดีนะลุงที่ไม่มีอะไรเสียหายมากลุงเสียใจจริงๆเสียใจอะไรล่ะลุงคนไหนบอกว่าไม่มีอะไรเสียหายมากเสียใจที่สุดในชีวิตเลยลูกบ่าวเอ้ยอาจารย์ฉลองคิดว่าลุงคนนี้แกคงเสียใจหนักจนพูดเพ้อเจ้อไม่รู้เรื่องรู้ราวหรือไม่ก็คงเพราะฤทธิ์เมามันเป็นภัยธรรมชาตินะลุงอย่าไปคิดอะไรให้มากเลยลุงเสียใจจริงๆที่บ้านเขาไปแจกของบ้างหรือเปล่าลุงแจกทั่วละลุงอยากจะไปช่วยพวกลูกบ่าวแจกของด้วยจังไปไม่ได้หรอกลุงพวกผมยังจะต้องไปอีกหลายแห่งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับกันเมื่อไหร่และจะกลับทางไหนก็ยังไม่รู้เลยแกก็ถอนใจเสียงดังก่อนที่จะพูดว่าลุงเสียใจจริงๆเลยเสียงหัวหน้าคณะตะโกนเรียกผู้ร่วมเดินทางบอกว่าขึ้นรถไปต่อกันได้แล้วอาจารย์ก็เลยหันไปบอกคุณลุงลุงผมเห็นท่าจะต้องไปก่อนแล้วนะลุงถ้าผ่านมาแถวนี้ก็แวะไปคุยกันบ้างนะอาจารย์ฉลองก็รับปากเป็นแกนก็ไม่รู้จะแวะไปคุยกับแกได้ยังไงเพราะแม้แต่ชื่อก็ไม่รู้จักแล้วลูกบ่าวเป็นคนที่ไหนอ่ะผมเป็นชาวระโนดครับคนระโนดเมื่อก่อนนี่จะมาซื้อเรือขุดจากที่นี่และมาซื้อกันทีหนึ่งหลายสิบลำลุงนี่แหละขุดเรือขายขุดกันบนเขาโนนแกชี้ไปที่ทิวเขาซึ่งบัดนี้เหลือสภาพเขาให้เห็นน้อยเต็มทีเมื่อก่อนนี่ขุดขายเองแต่ระยะหลังมีเท่าแก่จากในเมืองเอาเครื่องเลื่อยมาโค่นไม้ให้ก็เลยรับจ้างเขาขุดแกสายหัวแล้วถอนใจไม่นึกเลยว่าไอ้ที่ทำไปน่ะมันจะมามีโทษในวันนี้ลุงไม่รู้จริงๆว่าการตัดไม้โค่นป่ามันจะมีโทษอย่างนี้ถึงได้นึกเสียใจอยู่นี่แหละอาจารย์ก็พยักหน้ารับช้าๆพอจะเข้าใจความรู้สึกของแกได้บ้างแล้วก็แล้วกันไปเถอะลุงต่อไปอย่าไปทำมันอีกก็แล้วกันผมไปก่อนนะแกโบกมือให้พร้อมทั้งสั่งเสียไอ้ลูกบ่าวลุงน่ะหมดแรงทำชั่วแล้วละแต่ไอ้คนที่เขายังมีแรงทำเนี่ยเขาจะทำกันอีกหรือเปล่าเนี่ยลุงไม่รู้หรอกนะคณะจากที่นั่นมาแล้วแต่ว่าเสียงสารภาพของคุณลุงคนนั้นยังก้องอยู่ในจิตสำนึกของอาจารย์ฉลองบังเกิดความอยากรู้ขึ้นมาในตอนนั้นเองว่าพวกที่มีความสำคัญในการตัดไม้ทำลายป่าละแวกนั้นหรือคนที่เป็นเฒ่าแก่ผู้ที่เอาเครื่องเลื่อยไปโค่นต้นไม้แล้วก็จ้างให้พวกคุณลุงขุดเรือขายจะมีจิตสำนึกเช่นนี้บ้างหรือเปล่าแต่อาจารย์ฉลองก็ไม่มีโอกาสจะได้รู้นอกจากไม่รู้แล้วก็ยังไม่รู้จะไปถามใครอีกด้วยครับเรื่องบาปเรื่องกรรมของคนโกงชาติโกงแผ่นดินเป็นเรื่องของเสียหน่อยครับเสียหน่อยนี้อายุ52แล้วเป็นเจ้าพ่อใหญ่ในระดับหนึ่งของเมืองกาญมีฐานะร่ำรวยถึงขั้นเศรษฐีมีธุรกิจห้องพักบังหน้าส่วนเบื้องหลังก็คือลอบตัดไม้แล้วก็ค้าไม้เถื่อนเงินทองที่มีอยู่ส่วนใหญ่ได้มาจากการค้าไม้เถื่อนทั้งสิ้นอีกหนึ่งธุรกิจของเสียหน่อยก็คือการปล่อยเงินกู้นอกระบบให้กับชาวบ้านผู้ยากจนที่ไร้ทางออกทางอื่นเมื่อไม่มีเงินมาชดใช้ตามกำหนดเสียหน่อยก็ยึดของมีค่าทุกอย่างทั้งบ้านทั้งที่ดินโดยไร้ซึ่งความเมตตาเสียหน่อยไม่เคยสนใจว่าชาวบ้านจะเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองไม่เคยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เคยทำบุญทำทานแม้แต่บาทเดียว แม้แต่วัดเสียหน่อยก็ยังแทบไม่เคยเข้าซะด้วยซ้ำโดยนิสัยส่วนตัวของเสียหน่อยนี่เป็นคนโลภมากทั้งที่เดิมก็มีฐานะไม่ได้ยากจนแต่ด้วยความโลภที่เข้าครอบงำจนกระทั่งอยู่เหนือความดีก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เสียหน่อยมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอยู่คนเดียวชื่อโก้อายุ22ปีเจ้าโก้เนี่ยเป็นลูกที่อยากได้อะไรก็ย่อมได้เสมอไม่เคยถูกขัดใจใดๆเลยแม้แต่เรื่องเดียวเพราะด้วยความที่เป็นลูกชายคนเดียวเสียหน่อยส่งให้เรียนก็ไม่เรียนติดเพื่อนติดผู้หญิงไม่ว่าจะไปส่งไปเรียนที่ไหนก็อยู่ไม่ได้สักที่จนต้องลาออกมาใช้ชีวิตอยู่อย่างราชาข้างนอกโดยหารู้ไหมว่าเงินที่ใช้อยู่นั้นเป็นเงินที่สกปรกทุจริตที่พ่อของตัวหามาได้จากการขายสมบัติของชาติเสียหน่อยไม่เคยบอกลูกชายของตัวเลยว่าตัวทำการค้าไม้เถื่อนหรือกระทำการทุจริตบ้านเมืองวันๆเสียหน่อยจะหมกมุ่นอยู่กับการตัดไม้แล้วก็ส่งสินค้าเถื่อนโดยไม่มีเวลาแม้แต่จะอบรมสั่งสอนลูกชายเสียหน่อยทำการค้าไม้เถื่อนมาเป็นเวลานานแต่ไม่ถูกตำรวจจับได้ก็เพราะว่าเงินก้อนใหญ่ที่ใช้อุดปากอุดตาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทำให้ทุกครั้งที่มีการตัดไม้ก็เลยไม่มีใครเข้ามาขัดขวางหรือว่ารบกวนทำให้เสียหน่อยยิ่งได้ใจแล้วก็เห็นว่าเงินคือพระเจ้าจริงๆสามารถซื้อได้ทุกอย่างป่าไม้ในแถบนั้นถูกตัดโค่นไปเป็นจำนวนมากด้วยน้ำมือของเสียหน่อยโดยหารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นคือสมบัติของชาติแต่เสียหน่อยกลับทำให้มันเป็นสมบัติของตัวเองไนโก้ลูกชายคนเดียวของเสียหน่อยผู้ที่ถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กพอเข้าช่วงวัยรุ่นก็ติดเพื่อนติดการพนันจนงอมแงมเงินที่ขอพ่อมาได้ก็เล่นการพนันจนหมดสิ้นพอเล่นได้ก็เริ่มติดหนักขึ้นเรื่อยๆถึงกับยืมเงินบ่อนมาเล่นก่อนจนเป็นหนี้บ่อนมากมายเมื่อกลับเข้าบ้านไนโก้ก็จะขโมยของมีค่าในบ้านออกมาขายเสมอเพราะไม่กล้าขอพ่อตรงๆกลัวว่าจะถูกจับได้ว่าเอาเงินมาเล่นการพนันจนหมดดูแล้วช่างเป็นพ่อลูกที่สมบูรณ์แบบจริงๆพ่อเป็นคนหาเงินที่ผิดกฎหมายลูกเป็นคนผลาญเงินที่ผิดกฎหมายเหมือนกันแข่งกันสร้างกรรมแบบนี้อยากรู้จริงๆว่าสุดท้ายใครจะเป็นผู้ชนะการคดโกงคนอื่นกินเนี่ยไม่มีทางเจริญรุ่งเรืองไปได้และถ้ายิ่งเป็นการโกงกินประเทศชาติบ้านเมืองด้วยแล้วก็คงไม่มีคำบรรยายแต่ด้วยอำนาจของเงินทองที่ครอบงำสามารถบังคับให้คนโลภทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองและความสะดวกสบายโดยไม่คำนึงถึงบาปบุญคุณโทษที่จะตามสนองเสียหน่อยใช้ชีวิตที่ร่ำรวยได้ไม่นานผลกรรมที่สร้างไว้อย่างไม่หยุดหย่อนก็ได้เวลาที่จะเอาคืนวันนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแต่เช้าตรู่เมื่อเสียหน่อยกดรับโทรศัพท์ด้วยอาการที่ไม่ค่อยสบายมึนหัวหลังจากพูดคุยกันเสร็จสิ้นก็ทราบว่ามีออเดอร์สั่งไม้มาอีกชุดใหญ่ด้วยความกระตือรือร้นที่จะทำบาปเสียหน่อยก็รีบแต่งตัวและบอกกล่าวแก่ลูกน้องเพื่อทำการเข้าไปตัดไม้มาส่งให้ลูกค้าทุกครั้งที่มีการตัดไม้เสียหน่อยจะเป็นผู้ลงไปคุมการตัดทุกครั้งเพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดเกิดขึ้นและวันนี้ก็เช่นกันที่เสียหน่อยไปคุมการตัดไม้ของลูกน้องเมื่อเข้าไปถึงก็ทำการลงมือตัดไม้กันอย่างรวดเร็วไม้ขนาดใหญ่หลายต้นต้องล้มลงด้วยคมของเลื่อยไฟฟ้าเสียหน่อยรู้สึกว่าตัวเวียนหัวมากก็เลยไปนั่งพักที่ร่มไม้เพื่อรอให้อาการดีขึ้นแล้วจึงออกไปคุมคนงานใหม่ขณะที่กำลังนั่งพักจนมีเสียงเถียงกันเอะอะดังขึ้นว่าต้นไม้ต้นนี้มีผ้าสามสีผูกไว้ก็ไม่มีใครกล้าตัดเมื่อเสียหน่อยได้ยินเสียงก็เร่งไปดูก็ได้พบต้นประดู่ขนาดใหญ่อายุน่าจะหลายปีทีเดียวบริเวณโคนต้นมีผ้าสามสีเก่าผูกอยู่หลายผืนแต่เสียหน่อยไม่ได้กังวลใจเร่งสั่งให้ลูกน้องลงมือตัดอย่างไม่เกรงกลัวหลังจากสั่งคนงานเสร็จเสียหน่อยก็กลับไปนั่งพักที่ใต้ร่มไม้เหมือนเดิมขณะที่ต้นไม้กำลังจะขาดทิศทางของต้นไม้ล้มพุ่งดิ่งไปยังจุดที่เสียหน่อยนั่งหลบแดดอยู่เสียหน่อยไม่ทันได้ระวังเพราะคิดว่าตำแหน่งที่ต้นไม้จะล้มนั้นไม่ใช่ตรงนี้ต้นประดู่ขนาดใหญ่ล้มลงทับขาทั้งสองข้างของเสียหน่อยหักละเอียดเสียหน่อยร้องด้วยความเจ็บปวดลูกน้องก็พยายามที่จะช่วยแต่ด้วยความใหญ่ของต้นประดู่ก็เลยไม่สามารถจะยกขึ้นได้ต้องรอเอาเครื่องยกมายกต้นไม้ขึ้นหลังจากการช่วยเหลือเสร็จสิ้นร่างของเสียหน่อยถูกส่งโรงพยาบาลแบบหมดสติจากการตรวจสอบของแพทย์พบว่ากระดูกขาทั้งสองข้างแตกละเอียดจึงจำเป็นจะต้องตัดขาทั้งสองทิ้งและต้องรอดูอาการด้วยว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป เสียหน่อยต้องอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานหลายเดือนเพราะว่าแผลที่ตัดขาไม่ยอมหายเสียทีเดี๋ยวติดเชื้อเดี๋ยวเป็นหนองเป็นที่สงสัยแก่ทีมงานแพทย์ว่าอยู่ในโรงพยาบาลในแผลไม่น่าจะติดเชื้อได้เสียหน่อยเขารับการผ่าตัดขาถึง3ครั้งโดยครั้งแรกตัดแค่ถึงหัวเข่าครั้งที่2ตัดเหนือเข่าขึ้นไปอีกครึ่งฟุตและครั้งที่3ตัดเกือบสุดต้นขาซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกเพราะแผลมีอาการอักเสบคล้ายกับติดเชื้ออยู่ตลอดเวลาทั้งที่เสียหน่อยอยู่ในห้องพิเศษเดี่ยวไม่ได้รวมกับคนไข้รายอื่นทุกคืนจะได้ยินเสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดดังออกมาจากห้องของเสียหน่อยทุกคืนด้วยความที่ปวดแผลมากยาที่หมอให้ก็เอามาอยู่คืนหนึ่งแทบจะไม่ได้นอนเลยก็ว่าได้การที่ตนต้องตัดต้นไม้จำนวนนับไม่ถ้วนเพื่อนำไปขายแล้วตัวต้องมาโดนตัดบ้างความรู้สึกคงไม่แตกต่างอะไรกันนักสำหรับผู้กระทำและก็ผู้ถูกกระทำเสียหน่อยต่อสู้กับความเจ็บปวดอยู่นานจนอาการขาทุเลาลงจนแผลเกือบหายสนิททำให้นอนหลับกินข้าวได้แต่การชดเชยยังไม่จบเพียงเท่านี้เสียหน่อยทำกรรมไว้มากการสูญเสียและความเจ็บปวดแค่นี้ยังน้อยไปผ่านไปได้สักระยะหนึ่งอาการที่ขาของเสียหน่อยเริ่มดีขึ้นแต่กลับมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นตามมานั่นก็คือเสียหน่อยเริ่มมีผมร่วงอย่างรุนแรงขณะที่ว่านอนแล้วหลุดติดเต็มหมอนจนหมดหัวและที่ศีรษะเริ่มมีสะเก็ดแผลเกิดขึ้นเสียหน่อยก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากเพราะคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายาที่หมอให้คงมีผลข้างเคียงทำให้ผมร่วงก็เป็นได้ทำให้เสียหน่อยก็ไม่ได้ถามหมอแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือใจของเสียหน่อยเป็นห่วงขาของตัวมากกว่าหัวจนกระทั่งบาดแผลที่หัวของเสียหน่อยเริ่มลุกลามมากขึ้นแผลเริ่มมีน้ำหนองแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นหมอก็นำตัวเสียหน่อยไปตรวจสอบว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าแพ้ยาอะไรหรือเปล่าขณะที่เสียหน่อยมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงปวดขนาดปากบิดปากเบี้ยวเมื่อหมอตรวจดูแล้วไม่พบว่ามีอาการแพ้ยาแต่อย่างใดแล้วอะไรล่ะที่เกิดขึ้นกับศีรษะของเสียหน่อยหรือจะตรงกับคำของคนโบราณที่ว่านรกกินหัวหลังจากที่ขาหายเสียหน่อยก็ต้องมาทรมานกับการรักษาหัวของตนโดยนอนก็ไม่เป็นสุขหมอต้องเอาแผ่นยางมารองหัวให้นอนเพราะไม่เช่นนั้นน้ำหนองที่ไหลออกมาเมื่อแห้งจะติดกับผ้าปูเตียงแล้วจะแกะออกยากมากบวกกับเสียหน่อยปวดหัวอย่างรุนแรงต่อเนื่องเกิดอะไรกับเสียหน่อยกันแน่หรือว่ากรรมกำลังจะสนองแล้วเมื่ออาการพอทุเลาลงเสียหน่อยก็ได้ออกจากโรงพยาบาลเสียหน่อยถูกตัดขาทั้งสองข้างต้องนั่งรถเข็นแทนการเดินส่วนหัวของเสียหน่อยยังต้องหมั่นกินยาแล้วก็ทายาทุกวันถึงแม้แผลที่หัวจะแห้งจนเกือบหายแต่อาการปวดหัวอย่างรุนแรงที่มาเป็นระยะนั้นยังไม่หายสนิทคราวใดที่มีอาการปวดขึ้นมาเสียหน่อยจะทรมานมากถึงกับชักดิ้นชักงอจากชีวิตที่เคยสุขสบายกลับต้องพลิกผันเพียงเสี้ยววินาทีกิจการทั้งหมดถูกปิดตัวลงเพราะไม่มีผู้บริหารแทนส่วนเจ้าโก้ผู้เป็นลูกชายก็ยังไม่ได้มาสนใจดูแลวันๆก็จะหมกมุ่นอยู่ที่บ่อนจนเป็นหนี้เป็นสินมากมายต้องนำของในบ้านออกไปขายจนร่อยหรอลงไปเรื่อยๆเงินที่เสียหน่อยเก็บสะสมมาก็ถูกลูกชายนำไปเล่นการพนันจนหมดลูกน้องที่เคยมีมากมายก็เริ่มเหลือน้อยลงเพราะไม่มีงานให้ทำต่างคนต่างแยกย้ายเสียหน่อยที่เคยเป็นผู้มีอิทธิพลปัจจุบันก็เป็นเพียงคนพิการคนหนึ่งที่กำลังจะไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่สิ่งเดียวฐานะของเสียหน่อยจากที่เคยร่ำรวยแต่กลับถูกผลาญด้วยน้ำมือของลูกชายตัวโปรดที่ติดการพนันจนงอมแงมโดยไม่เคยคิดที่จะมาดูแลพ่อเลยแม้แต่น้อยเพราะด้วยความที่ว่าไนโก้ไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนก็เลยไร้ซึ่งความคิดติดเล่นการพนันสร้างหนี้สินไว้มากมายท่วมหัวจนเจ้าหนี้ตามฆ่าอยู่หลายหนต้องหนีหัวซุกหัวซุนจนหายตัวไปไม่ได้ข่าวบ้านของเสียหน่อยถูกยึดเพื่อแลกกับหนี้สินที่ลูกชายก่อไว้เสียหน่อยต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังท่ามกลางความลำบากถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตายแต่กรรมยังใช้ไม่หมดยังตายไม่ได้ทุกครั้งที่เสียหน่อยจะฆ่าตัวตายก็เป็นเหตุให้ต้องมีคนมาห้ามปรามไว้ทันเสมอจนกระทั่งมีภาพบางอย่างที่แทรกเข้ามาในหัวนั่นก็คือการตัดป่าไม้ซึ่งเป็นสมบัติของชาติถึงแม้เงินจะได้มามากสักเพียงใดแต่เนื่องด้วยเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมมันก็ต้องมีอันต้องสูญสลายหายไปการทำผิดถึงแม้จะรอดพ้นจากสายตากฎหมายไปได้แต่จงจำไว้เถอะว่า รอดพ้นสายตาเวรกรรมไม่ได้เป็นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการที่เสียหน่อยต้องมีสภาพเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ากรรมตามสนองนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเสียหน่อยใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นร่อนเร่พเนจรไปทั่วโดยไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่งหาเก็บเศษขวดขายเพื่อแลกข้าวประทังชีวิตไปวันๆไปร้องความช่วยเหลือจากใครๆก็ไม่มีใครช่วยเพราะตอนที่ตัวมั่งมีชอบเอาเปรียบขูดเลือดขูดเนื้อคนอื่นยามที่ตัวลำบากอย่างนี้ก็เลยไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยหลังจากนั้นไม่นานก็มีชาวบ้านพบศพของเสียหน่อยนอนตายอยู่บริเวณป่าหญ้าข้างทางโดยสภาพเหมือนกระโดนรถขนาดใหญ่ชนเข้าอย่างจังสภาพเต็มไปด้วยเลือดร่องรอยคล้ายกับคนที่ตายอย่างทรมานเพราะว่ามีรอยหญ้าที่ราบเป็นทางเหมือนกับจะคลานไปเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ในมือของเสียหน่อยกำดินไว้แน่นคาดว่าวินาทีสุดท้ายก่อนตายคงอยากจะสำนึกถึงแผ่นดินถิ่นเกิดที่ให้ที่อยู่ที่กินแล้วก็ยังอกตัญญูโกงชาติโกงแผ่นดินด้วยครับ